ค่ะมาดูเรื่องซูดานซูดานสูดานกันก่อนนะครับซูดานเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้เที่ยวบินแรกนะครับที่จะ อพยพคนไทยจากซูดานนะครับจะออกบินมาจากสนามบินที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจะมาถึงที่สนามบินของกองทัพอากาศนะครับเที่ยวแรกน่าจะประมาณสักช่วงดึกๆนะครับค่ะคุณกาญจนาภัทรโชคนะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้พูดถึงความคืบหน้าในการพาคนไทยที่อยู่ที่ซูดานเดินทางกลับมานะคะว่าเครื่องบิน A340-500 ของกองทัพอากาศได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงอาบูลาซิสเมืองเจดดาของซาอุดิอาระเบียแล้วค่ะเมื่อวานนี้เวลา 9:30 นะคะแล้วก็เครื่องบิน C130H อีก2ลำก็กำลังทยอยเดินทางถึงที่หมายตามกำหนดเวลาค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงริยาดนะคะนายดามบุญธรรมก็ได้เข้าพบกับทางผู้บัญชาการฐานทัพอากาศรวมถึงผู้บริหารท่าเรือเมืองเจดดาเพื่อหารือถึงการเตรียมอำนวยความสะดวกแก่คณะคนไทยจากซูดานที่เดินทางมาถึงที่เมืองเจดดานะคะสำหรับคนไทยจากซูดานกลุ่มแรก82คนค่ะที่โดยสารเรือของทางการซาอุดิอาระเบียจากเมืองพอร์ตซูดานเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาได้เดินทางมาถึงฐานทัพเรือที่เมืองเจดดาแล้วเมื่อวานนี้ตอน 9:00 นะคะโดยมีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยาดรอรับแล้วก็พาคณะไปยังที่พักที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะขณะที่คณะนี้ก็จะได้รับการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงจะมีคณะแพทย์ที่เดินทางมาพร้อมกับเครื่องบินกองทัพอากาศตรวจสุขภาพแล้วก็ประเมินความพร้อมของคณะที่จะเตรียมเดินทางกลับประเทศต่อไปนะคะส่วนคนไทยและครอบครัวชาวต่างชาติอีก136คนที่ลงทะเบียนกับทางการซาอุดิอาระเบียและรอขึ้นเครื่องเที่ยวถัดไปอยู่ที่ท่าเรือของเมืองพอร์ตซูดานแล้วค่ะรวมถึงมีนักเรียนไทย5คนที่พำนักอยู่นอกกรุงคาทูมและประสงค์จะอพยพออกมาด้วยนั้นก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปสมทบกับกลุ่มที่กำลังจะเดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ซาอุดิอาระเบียค่ะในขณะที่การปฏิบัติการของกองทัพอากาศนะครับในการที่จะอพยพคนไทยออกจากซูดานเนี่ยพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีความซับซ้อนและต้องระมัดระวังมากซึ่งต้องมีการใช้ทรัพยากรมากกว่าเดิมนะครับใช้เครื่องบิน3เครื่องกำลังพลประมาณ90คนและต้องมีกระบวนการคัดกรองหลายขั้นตอนอีกทั้งยังมีการมีความซับซ้อนในการเดินทางด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องใช้แผนบริหารความเสี่ยงหากจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาหน้างานเพราะทางเราเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนไทยกลุ่มสุดท้ายจะสามารถขึ้นเรือจากเมืองพอร์ตซูดานเพื่อเดินทางมาเมืองเจดดาห์ซาอุดิอาระเบียได้หรือไม่ดังนั้นจำเป็นต้องมีเครื่อง C-130ไปด้วยไปปฏิบัติการพิเศษเพื่อบินล้วงลูกเข้าไปในซูดานประมาณ2เที่ยวแต่ย้ำว่าต้องมีความปลอดภัยเพียงพอเพื่อนำคนไทยออกมาในกรณีที่คนไทย133คนไม่สามารถขึ้นเรือเดินทางมาอย่างซาอุดิอาระเบียได้นะครับเพราะตอนนี้เองที่เมืองพอร์ตซูดานเนี่ยท่านก็บอกว่ามีความคับคั่งมากเพราะว่าคนเนี่ยก็จะแย่งกันขึ้นเรือเพราะทุกประเทศก็พยายามจะอพยพประชากรของตัวเองออกมาเพราะสถานการณ์มันไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับและจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยข้ามฟากมาได้ทั้งหมดแต่กรณีที่จะต้องเอาเครื่อง430บินเข้าไปรับคนในซูดานต้องมีการประสานกับทางซูดานก่อนเพียงแต่สถานการณ์ขณะนี้จะประสานกับใครและใครจะเป็นผู้อนุมัติโอ้เพราะว่าคือมันสถานการณ์สู้รบใช่ไหมฮะฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้คุมอำนาจได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ฝั่งที่เขาจะล้มรัฐบาลเนี่ยก็ลุกคืบเข้ามาอะไรแบบตกลงแล้วถ้าจะบินเนี่ยอยู่ๆจะบินเข้าประเทศเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วต้องประสานกับเจ้าของพื้นที่เขาค่ะเนี่ยทหารมีไว้ทำไมนั่นสิมีไว้ตอบยากเลยเพราะว่ามันหลายอย่างค่ะเนี่ยก็ภารกิจแบบนี้ก็ช่วยเหลือนี่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลบซะโดยตรงแต่ภารกิจนี้ก็คือภารกิจสำคัญของกองทัพในการที่จะพาคนไทยกลับมาสู่ภูมิลำเนาให้ได้เนี่ยนะคะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับมาเนี่ยนะคะก็เป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนค่ะว่าจะนำน้องๆพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บนะคะแล้วจะนำน้องๆกลับไปสู่บ้านเกิดบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรรวมถึงเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิจเพราะบางคนไม่ได้ประสงค์จะเรียนเมืองไทยต่อนะคะเมื่อวานนี้จึงต้องมีการประชุมร่วมกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะมามีนายชนทันแสงพุ่มค่ะรองเลขาธิการสอบต.นะคะเป็นการ
ประชุมเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาไทยที่ซูดานกลับมายังชายแดนภาคใต้นะคะโดยนักศึกษาที่เดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เขาก็มีการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนนักเรียนและก็นักศึกษาไทยที่พำนักอยู่ในซูดานนะคะโดยที่ประชุมได้มีการหารือในการวางแผนนำนักเรียนนักศึกษาจากซูดานกลับสู่ภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเบื้องต้นนะคะกลุ่มแรกเขาจะเดินทางถึงประเทศไทยวันนี้นะคะเวลา16:00 น.ค่ะ145คนแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก70คนนะคะตอน9โมงเช้าค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศถึงท่าอากาศยานปัตตานีนะคะจากนั้นทางสปต.ก็จะร่วมมือกับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าและก็5จังหวัดชายแดนภาคใต้อำนวยความสะดวกให้น้องๆกลับสู่อ้อมกอดกับครอบครัวทีนี้เรื่องของการเทียบโอนหน่วยกิจค่ะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์กลับไปศึกษาต่อและบางส่วนก็ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทยด้วยและหาช่องทางไปศึกษาต่อยังประเทศต่างๆทุกภาคส่วนก็จะต้องเร่งสำรวจข้อมูลให้เร็วที่สุดเพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศรับทราบเพื่อช่วยเหลือในการเทียบโอนหน่วยกิจต่อไปนะคะและสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วและยังไม่เดินทางกลับก็ฝากไปยังกระทรวงแรงงานให้รองรับกลุ่มนี้ให้มีงานทำในประเทศไทยตลอดจนด้านสุขภาพก็ฝากไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้เข้าไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตเบื้องต้นในการเดินทางกลับมายังประเทศไทยด้วยค่ะโอ้นี่ต้องบอกว่าทำงานกันละเอียดทุกมิติเลยนะครับดูกระทั่งว่าเรื่องหน่วยกิจอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับ